ำคัญของแหล่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งชุมชนโบราณนะฮะที่อยู่ลำลุ่มน้ำปัตตานีคือลำน้ำปัตตานีเนี่ยมันไหลมาจากทางเขตเบตงลงมานะนะพอมาถึงเขตเขายาลานะมันจะคุณเทพจะเปลี่ยนไปที่ตรงสู่ที่ลาบลุ่มการเกิดบ้านเกิดเมืองจะเกิดขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ไอ้ตรงเขาเนี่ยตรงบริเวณยะเนี่ยลำน้ำมันคดไปคดมาเป็นหนองน้ำเยอะและเป็นที่ที่เรือจากฝั่งทะเลขึ้นมาถึงตรงนี้ถ้าเลยไปเนี่ยมันไปไม่ได้มันนั้นความเจริญบ้านเมืองก็เติบโตตรงนี้และบริเวณนี้มันเป็นที่อยู่ของคนโบราณชนท้องถิ่นโบราณอาจจะเป็นพวกเซมังสาไกอย่างเงี้ยก็จะมาเขาอยู่กันมานานแล้วแล้วคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาถึงตรงนี้เขาตรงนี้เป็นเขาคือว่าเป็นเขาสำคัญนะที่เขายะลาเนี่ยมันมีถ้ำนะที่มีภาพเขียนสีมีภาพเขียนลักษณะเป็นคนพื้นเมืองลักษณะที่เขาเรียกก่อนประวัติศาสตร์บางคนก็ตีว่าจ้าปันตีปันเรื่องที่ผมไม่รู้นะแต่คิดว่ามันสะท้อนเห็นว่ามันมีคนโบราณอยู่ที่นี่ก่อนคนที่เจริญแล้วจะเข้ามานะอันนี้เป็นถ้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ใกล้ๆกับเขายะลาเนี่ยไปทางด้านด้านขวามือเนี่ยมันคือตัวที่ถ้ำสิงห์ถ้ำกูวัดกูหานะถ้ำสิงห์และวัดกูหาอันนั้นถือว่าเป็นจุดสำคัญของทางด้านโบราณคดีของยะลาเพราะที่นั่นมีถ้ำที่พบพระดินดิบแล้วก็เป็นถ้ำวิหารที่พบพระรูปนอนเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดของยะลาตรงนั้นนะได้มากมายแล้วใครแล้วอีกด้านหนึ่งของเขาคือถ้ำสิงห์ที่มีภาพสมัยศรีวิชัยซึ่งกรมศิลปากรก็นั่งมาแล้วตอนหลังทางผมก็อาจารย์ยูมูลนิธิเราไปสำรวจเราพบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่มีคนเป่าลูกดอกใช่ไหมอันนี้ผมได้ลงมาแล้วภาพของคนที่เป่าลูกดอกเนี่ยใกล้เคียงกับภาพที่พบที่เขายะลาเราถือว่าสองบริเวณนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองยะลาแต่ก่อนนี้เราเน้นเฉพาะที่ถ้ำสิงห์ใช่ไหมนะแต่ว่าที่จริงแล้วรอบๆถ้ำสิงห์มีอีกหลายถ้ำยังไม่มีสำรวจแต่มาถ้ำยะลานี่ผมไม่ได้เข้าไปแต่ว่าวลัยลักษณ์เข้าไปก็รู้ว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ท่องสวยมากแล้วก็มีถ้ำอันนี้แล้วบริเวณนั้นมันมีพื้นที่ราบลุ่มที่ไปตั้งทำตาทำไร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแหล่งชุมชนโบราณมันก็อยู่นะอันนี้คือเรื่องความสำคัญเพราะฉะนั้นทั้งสองจุดเนี่ยนะเป็นจุดที่สำคัญเป็นปูมสำหรับการเกิดพัฒนาการบ้านเมืองของทางยะลาสองจุดนี้มันห่างกันมากไหมคะอาจารย์ระหว่างเขาวัดได้สักสองสามกิโลมั้งก็คือแหล่งวันคดีเดียวกันที่อยู่บนเขามันอยู่ระนาบเดียวกันอ่ะมันคืออยู่ที่เดียวกันใช่ไหมมันอยู่ระนาบเดียวกันคือถ้าผ่านตรงนี้แบบมันอยู่ในตับภาคเดียวกันนะถ้าเหนือขึ้นไปตับภาคสูงเนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่มันเป็นป่าเขาไปเพราะฉะนั้นตับภาคตรงนี้มันจะเกิดกับที่ลาบแล้วมันก็เกิดบ้านเมืองเรื่อยไปถึงป่าแสดงว่าคนที่มาอยู่ก็ต้องเห็นแลนด์สเคปและความสวยงามอ๋อใช่สำคัญนะเพราะถ้าเราดูรอบๆเขาลูกเนี่ยมันมีที่ทำนาทั้งนั้นหรือยังทำอยู่เลยแต่พอเอ๋ยก็ไปทำให้ระเบิดหินข้างล่างระเบิดหินหน้าก็เสียหมดเลยหรือเราจะไปอนุรักษ์เฉพาะตัวถ้ำภายในไม่มีความหมายเลยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วแค่ถ้ำมันไม่สามารถอธิบายความเป็นไม่ได้ไม่เห็นความเป็นมาบ้านเมืองไม่เห็นความเจริญของมนุษย์อาจารย์อยากให้เล่าว่าสมัยก่อนเวลาคนตั้งถิ่นฐานนะเขาให้ความสำคัญกับแลนด์มาร์คที่เป็นเขาศักดิ์สิทธิ์นี้ยังไงอะคะคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเชื่อหลายแห่งทับต้นมันจะมีเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างเช่นสุโขทัยมันเขาหลวงเขามานอนพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มีความสำคัญไปไหว้พระอะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเขางูราชบุรีอันนี้อย่างจะเปรียบเทียบที่เขางูราชบุรีเนี่ยมีถ้ำเรียกถ้ำฤาษีแล้วนะเป็นพระพุทธรูปเทวดีแล้วมีภาพพุทธประวัติอยู่ที่นั่นที่ถ้ำเขางูอ่ะถือว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์สำหรับเมืองราชบุรีเลยนะเขารอบๆนั้นก็เป็นมีทุ่งนะกว้างอะไรเนี่ยคล้ายๆกันนะสมัยก่อนที่เขาเป็นเรื่องที่สำคัญเขา
รูก็ถูกทำลายเพราะว่าการทำหินนะทำลายจนเดือนนี้ต้องเลิกตอนหลังหลายฝ่ายเห็นว่าต้องยุติมันกระเทือนหมดเลยแต่ว่ามันทำให้ไอ้ร่องรอยของความงดงามความเป็นธรรมชาติมันหมดไปเนี่ยถ้ำที่ยาลาเนี่ยจะเป็นแหล่งที่สองที่สำคัญจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้ำงูหรือว่าถ้ำยาลาเนี่ยถือว่าเป็นหลักเมืองมันเป็นหลักความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะแหล่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่ภูเขาใช่ไหมแล้วคุณดูภูเขาอันนึงที่ยาลามีไม่ใครมีรูปมั้งสวยมากนะเป็นเขาสวยมากเลยที่ครับที่ถ้ำภูผายังสวยสู้ไม่ได้แต่สำคัญไม่ได้ความเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นต้นกำเนิดของยาลาถ้าในแง่บอกว่ามันมีความหมายทางประวัติศาสตร์แล้วมันมีความหมายด้านอื่นอีกไหมคะอาจารย์ถ้าจะให้คนเห็นว่าเฮ้ยนี่มันสำคัญจริงๆอ่ะมันก็เป็นแหล่งที่เขาทำมาหากินในชุมชนอยู่อ่ะแต่ควรจะให้มีร่องรอยของอดีตที่ลุ่มเรืองที่สำคัญมาแล้วคนรู้สึกแต่นี่ไม่ใช่เราไปทำลายมันแล้วก็ทำของใหม่ทับไปอาจารย์เห็นบอกว่าเจอทั้งแบบภาพเขียนเนี่ยที่มันหลายๆยุคแล้วก็เจอทั้งแบบว่าพระพิมพ์อะไรที่อยู่ตรงนี้ด้วยอาจารย์เห็นการเชื่อมหรือว่าการต่อเนื่องของการอยู่อาศัยยังไงจากโบราณวัตถุพวกนี้บ้างคะคือผมเห็นการเชื่อมกันว่าอดีตที่ก่อนที่อริยธรรมจะเข้าไปก่อนที่มีพวกศิลปะติวิชัยเข้าไปมันมีคนที่เขาอยู่ขบวนนะครับอย่างพวกคณังพวกสากายเห็นไหมนั่นแหละเขาอยู่มาเป็นพันๆปีหลายพันปีนะนั่นคือร่องรอยคนแบบนั้นอยู่ในด้านมีคนแบบนี่ถ้ำพวกนี้พวกที่เขาอาจจะเอาใช้ถ้ำพวกนี้ทำพิธีกรรมของเขาเขาถึงเขียนในพวกภาพขึ้นมาเพราะนั้นระบบความเชื่อของคนรุ่นนั้นนะคงไม่ใช่เกี่ยวพุทธศาสนาเป็นเรื่องการถือธรรมชาติถือผีถืออะไรเนี่ยอาจจะไม่เรื่องเน้นความอุดมสมบูรณ์กันแหละนะฮะว่าถ้าทำอันนี้แล้วบ้านเมืองจะอุดมสมบูรณ์อย่างมะเป่ารูปดอกอะไรพวกนี้มันต้องตีความอีกทีนึงที่อื่นก็ทำทั้งนั้นแหละแล้วมันถึงมาชนกันกับอริยธรรมไงอย่างเช่นผาแต้มเช่นเดียวกันเห็นไหมเมื่อมีภาพอันนั้นเป็นแหล่งที่มีกรรมของคนก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาอย่างน้อยมันก็คือไม่ต่ำกว่าพันปีนั่นแหละใช่ไหมไม่ต่ำประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าเกิดไปดูไอ้นี่ต้องศึกษาหลายเรื่องบางทีอาจจะ 3,000 4,000 ปีก็ได้ค่ะนี่เราเจอถ้ำอย่างเงี้ยอาจารย์อนุมานว่ามันน่าจะมีมากมายแบบนี้ไหมคะที่เขาโอ้มากพวกถ้ำที่เป็นหินปูนเพราะแถวนี้มันถ้ำหินปูนนั้นเรื่อยไปเลยทางภาคใต้เนี่ยแล้วในถ้ำนั้นเมื่อพุทธศาสนาเข้าไปก็ไทยเป็นถ้ำวิหารพระสงฆ์ไปตำหนิที่นั่นแล้วก็ทำเป็นที่มาชุมนุมเห็นไหมมีพระอะไรเงี้ยยกตัวอย่างวัดครูหาใกล้ๆกันน่ะเป็นถ้ำแล้วเรามาทำให้เป็นถ้ำวิหารตั้งเยอะตั้งแยะน่าไม่ถ้วนพื้นที่ตรงนี้มันจะอธิบายเสริมหรือสนับสนุนความรุ่งเรืองของปัตตานีในอดีตยังไงบ้างคะอาจารย์ก็มันก็เหมือนมันเพราะนั้นมันเห็นว่ารัฐชายทะเลคล้ายกันใช่ไหมว่ารัฐชายทะเลคืออ่าวไทยเนี่ยนะมันจะมีแม็กกาอยู่ที่เป็นภูเขาที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมที่เป็นแต่เขาลูกนะมันจะต้องอธิบายถึงมันอยู่ในตะพักที่จะลดลงสู่ที่ราบใช่ไหมฮะน้ำมันก็จะมาจากที่นี่แต่ต้นน้ำนี่เขาไม่ว่ามันป่าหมดเลยเพราะฉะนั้นการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองทางชายฝั่งเลยเนี่ยมันลึกไม่เกิน20กิโลเมตรในทางชายฝั่งหลังจากนี้เป็นแม่กาวเป็นเขาหมดเลยบางแห่ง10กิโลมันอยู่ที่เขาเป็นแม่กาวแล้วตัวเขาแม่กาวก็เป็นแหล่งที่ศักดิ์สิทธิ์ความเป็นหลักศักดิ์สิทธิ์เป็นที่มาของลำน้ำที่จะเป็นหล่อเลี้ยงตรงนั้นลำน้ำปัตตานีมันผ่านแล้วก็แตกแยกเป็นตรงนั้นมันมีเขาลักษณะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่ทางภาคใต้เนี่ยหลายแห่งไหมคะตั้งเยอะตั้งแยะทั้งในคาบสมุทรเป็นนี้ตั้งเยอะทั้งนั้นพัทลุงก็เหมือนกันแต่เผอิญว่าทั้งราชการไม่สนใจนั่นเองไม่เข้าใจในการศึกษาแลนด์สเคปแบบนี้ตัวโลกเขาเปลี่ยนแล้วที่เพื่อนบ้านเรามีลักษณะเดียวกันไหมคะถ้าเกิดจากมาเลยมาหรืออะไรมาที่ก่อนที่จะมาถึงทางนี้ค่ะที่เกิดว่ามันเป็นเส้นทางคาบสมุทรอย่างเงี้ยค่ะเขามีลักษณะอะไรเขาก็มีเขาก็มีอย่างที่แต่ว่าอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยมันเป็นคาบสมุทรที่ป่องกลางเขาจะว่ามันกว้างเพราะในชายทะเลที่ลาดชายทะเลมันแคบนั่นมันขาวทั้งหมดเลยแต่เรานี่มันฝั่งบนฝั่งนี้มันใกล้เคียงกันเราเห็นแต่สงขาเรียกไปเนี่ยนะสงขาเรียกไปนี่ถึงไงเป็นแนวเขาคนนี้นั่นค่ะ
เขาหินปูนแล้วถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีเยอะทั้งยาแล้วต่อกรณีที่ชาวบ้านเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยอาจารย์เห็นภาพการเคลื่อนไหวของชาวบ้านหรือว่าเห็นพลังของชาวบ้านได้ยังไงบ้างคะคือตอนหลังมันมีการเคลื่อนเมื่อมันนานมาเนี่ยก็คนในท้องถิ่นเริ่มมีความรู้ขึ้นว่าอยากจะรู้ไอ้ต้นไอ้มาตุภูมิตัวเองมันมีความเก่าแก่ยังไงเขาก็เคลื่อนไหวขึ้นมานะแล้วก็มาให้ความสนใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วมันก็เกิดการขัดแย้งกันศิลปกรศิลปกรไปเอาของเข้ามาเข้าวิพันธ์เข้ามาทวงคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาเกิดสำนึกอ่ะแต่ก่อนนี้เขาไม่รู้เรื่องพอเขาเห็นความต้องการมันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างกรณีเนี่ยอาจารย์จะแนะนำว่ายังไงต่อดีคะผมก็แนะนำว่าก็ต้องถามกระทรวงวัฒนธรรมก่อนเดี๋ยวก่อนคุณจะทำไงคุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้องรู้ว่าไอ้สถานที่อันนี้คุณต้องอนุรักษ์ให้ถูกต้องคุณไม่ใช่เฉพาะตัวถ้ำแต่คุณบริบทของมันเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เป็นของชุมชนไปเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจไหมฮะอย่าให้เสียสิ่งเหล่านี้ไปก็ต้องพิจารณาว่าจะดูแลแค่ไหนทำเงินแค่ไหนต้องมีการศึกษากันแต่ถ้าว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ไปกระเทือนในภาพเขียนสิไอ้ภาพอะไรจบก็เหมือนเขาวัวถูกทำลายถ้าไม่หยุดแล้วมันก็พังหมดอ่ะอันนั้นก็เกิดการเคลื่อนไหวของชาวบ้านใช่ไหมคะไอ้นี่เป็นการเคลื่อนไหวจากคนทั้งล่างนะมันด้วยแค่ทางข้างบนนะแล้วบรรยากาศอย่างผมพูดนะ500 ปีกี่สิบครั้งมันก็ไปฟังอ่ะนะแต่มันเป็นการเคลื่อนของคนท้องถิ่นยกตัวอย่างเห็นไหมที่นครปฐมอ่ะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เกิดสนใจเลยแต่พอได้ย้ายพิพันธ์นครปฐมไปอยู่ที่อู่ทองมันถึงเกิดแย่ขึ้นมานครปฐมเนี่ยถูกทำลายโดยราชการไม่รู้ตัวถ้าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดอ่ะก่อนเมืองพระนครก่อนเขมรเมืองขนาดใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างกรณีนี้อาจารย์แนะนำว่าชาวบ้านทำอะไรต่อดีคะก็ชาวบ้านเขาต้องเรียกร้องมันมรดกทางวัฒนธรรมของเขาอ่ะค่ะไอ้นี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะถ้าคนท้องถิ่นก็สามารถยืนยันได้นะในกฎหมายและรูปมันมีอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเขามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอันนี้อาจารย์เอาเขาจริงแล้วทางกระทรวงเองก็น่าจะมีความรู้ว่าเขตที่มันเป็นแหล่งดำเนินคดีอย่างเงี้ยมันควรจะสงวนไว้เท่าไหร่ยังไงมันรู้เชิงมันรู้เชิงทฤษฎีเรารู้แค่ต้องมีสภาพแวดล้อมทางหน้าอันนี้คือปัญหาขององค์ความรู้ของทางหน่วยงานราชการเลยป่ะคะซึ่งมันไม่ทันโลกแล้วพูดยากเพราะว่าหน่วยราชการคุมความรู้นี่หมดถ้าเขาแบบว่าอนุรักษ์แบบแยกส่วนอย่างนี้อ่ะในอนาคตชิบหายหมดไม่มีเหลือแม้กระทั่งทำงานจริงแต่ว่าแหล่งบริการเจริญรุ่งเรืองสมัยธวารีจิ้มกินไปถึงส่วนภูมิเป็นยอดปริญญาไม่ศึกษาที่อื่นยอดศึกษาเราว่าไม่ศึกษาต้องรอให้ฝรั่งมันแน่นะพนักงานจะเริ่มอยู่แค่สมัยธรรมนิค่ะอย่างเคสนี้นะคะคือเป้าหมายแรกคือยกเลิกให้มีการประกาศราชกิจจาอันนั้นแล้วน่าจะทำอะไรกันต่อกับพื้นที่นี้คะก็ต้องมาเข้าอนุรักษ์สิอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตรงนั้นเขาไม่ให้ทำลายเขาตรงนั้นจะเป็นสิ่งแวดล้อมมันนะที่มันนิ่งเนี่ยประการประวัติศาสตร์ของเขาต้องหยุดแต่หลายแห่งเขาก็เปลี่ยนเป็นในอุทยานประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมให้เข้ามาดูแลรู้สึกที่มาเลเซียก็ทำมาเยอะใช่ไหมที่เขามีพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนั้นน่ะอาจารย์ว่าพื้นที่นี้มีศักยภาพทำถึงตรงนั้นได้ไหมสบายมากมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เห็นว่ามันเข้าถึงแล้วก็มันน่าจะน่าสนใจมากกว่าไปทำระเบิดหินเนี่ยค่ะนึ่งแลนด์สเกตมันสวยดูเฉพาะเขาเนี่ยเห็นมันเป็นเขาสัตว์ถึงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสภาพแวดล้อมป่าเขายังดีอยู่ทุ่งนาทุ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ลิงเนี่ยถึงไอ้ต้นไอ้อะไรที่ทำยะลาไอ้ที่ทำสัตว์ทำศิลป์เนี่ยมันเป็นแหล่งโบราณแล้วก็ทำเป็นพิพันธ์ซะนะแล้วให้คนไปเที่ยวดูโน่นดูนี่มันก็เห็นความเป็นมาของบ้านเมืองเพราะถ้าจากนั้นคุณมาตามลำน้ำปัตตานีลงไปก็ไปถึงยะลาที่เป็นเมืองสำคัญเนี่ยที่หลังที่ก็ที่สำคัญที่สุดอ่ะแล้วนี้จะไปออกไปปัตตานีที่เขตนั้นมันมีเมืองสำคัญอยู่3ไว้2จุดจุดแรกคือยะลานะเข้าใจมั้ยไอ้ตรงนั้นเป็นเมืองใหญ่ถ้า
ถัดจากยะลังคือตัวปัตตานีอยู่ที่คือแช่นั้นเป็นรุ่นยื่นต้นพุทธศตวรรษที่20ออกมาแต่นั้นมันรุ่นพุทธศตวรรษที่13 14 12ออกมาย้อนหลังมาถึงตัวเขายะลามัน3จุดเนี่ยที่เป็นพัฒนาการของบ้านเมืองแล้วก็ถัดขึ้นไปก็คือต้นน้ำคือที่เขายะลาแล้วก็ที่ตั้งความกูหาท่าสองท่าสามวันนี้มันจะเห็นพัฒนาการของบ้านเมืองตรง